มาถึงเรื่องของการเยียวยาบ้างหลายๆคนถามค่ะว่าล็อกกันขนาดนี้เศรษฐกิจเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยจะเยียวยากันอย่างไรเพราะว่าวันนี้ต้องบอกตรงๆว่ากรุงเทพมหานครไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะคะเพราะว่าอยากจะบอกว่ามีการประกาศเรียบร้อยแล้ววันนี้วันที่20ใช่ไหมก็ถือว่าเป็นการขันน็อตเต็มที่แล้วแต่ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากเพราะคนยังต้องทำมาหากินกันอยู่ค่ะถ้าเยียวยากันแน่นๆดีๆเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะอยู่บ้านกันแล้วก็หยุดเชื้อกันนะคะไปดูแผนการเยียวยาเมื่อเช้ามีการประชุมครม.ค่ะแต่ท่านนายกท่านไม่ได้เข้าประชุมท่านประชุมออนไลน์แทนเพราะว่าท่านก็ยังอยากจะทำงานที่บ้านอยู่นะคะ work from home ค่ะประชุมกันในหลายๆเรื่องนะคะเรื่องที่คนสนใจก็คือเรื่องการเยียวยาและการเพิ่ม3จังหวัดให้เป็นสีแดงเข้มนะคะตรงนี้เองท่านประยุทธ์จันทร์โอชานะคะในฐานะที่ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็ท่านประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากบ้านพักท่านนะคะแล้วก็พูดถึงมาตรการหลายๆเรื่องเอาเรื่องแรกก่อนเรื่องที่ว่าเพิ่ม3จังหวัดตามประกาศราชกิจจานุเบกษาก็ได้แก่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดชลบุรีและจังหวัดฉะเชิงเทราที่เพิ่งประกาศเป็นเขตควบคุมสูงสุดจะต้องเสนอให้เยียวยาเพิ่มค่ะเพราะว่าล็อกเพิ่มก็เยียวยาเพิ่มนะคะนายจ้าง 3,000 บาทต่อลูกจ้าง1คนอันนี้จะต้องมีการจ่ายค่าเยียวยาไปแต่ต้องไม่เกิน200คนนะคะลูกจ้างก็ตามมาตรการ33แล้วค่ะรับเพิ่มเป็นเงินคนละ 2,500 บาทค่ะส่วนผู้ปกครองบ่นกันมาเยอะหนาหูมากต้องสอนลูกที่บ้านต้องเรียนที่บ้านผู้ปกครองก็ต้อง work from home อีลุงตุงนางแล้วค่าเทอมล่ะฉันต้องจ่ายไหมตอนนี้ลำบากขนาดนี้นะคะกระทรวงศึกษาธิการก็จะคุยกันค่ะกับมาตรการการลดภาระผู้ปกครองและนักเรียนในส่วนของค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าเทอมซึ่งตอนนี้นะคะอยู่ระหว่างการหารือกับสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเดี๋ยวจะได้วางแผนโครงการแพ็กเกจที่เหมาะสมและจะได้ประกาศให้ผู้ปกครองรับทราบเร็วๆนี้หวังว่าจะเร็วหน่อยแล้วกันนะคะอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องการปรับโรงเรียนเนื่องจากว่าตอนนี้พูดตรงๆคือคงจะยากที่กลับไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนกันยังไม่เห็นวี่แววว่าจะได้ส่งลูกไปโรงเรียนค่ะแล้วคนติดเชื้อเยอะขนาดนี้ปรับโรงเรียนให้เป็นโรงพยาบาลสนามกันไปเลยค่ะในพื้นที่สีแดงเข้มนะคะกระทรวงศึกษาก็ได้สั่งการให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท233แห่งเตรียมรับนโยบายการปรับเป็นโรงพยาบาลสนามแต่ก็ต้องขอความเห็นจากชุมชนเขาด้วยว่าเขาว่ายังไงบ้างเขากลัวไหมเขารังเกียจไหมยังไงทำความเข้าใจกันนะคะหลังจากนั้นก็จะมีแผนการปรับโรงเรียนใช้เป็นโรงพยาบาลสนามที่จะรับคนได้อีกเยอะเลยค่ะนอกจากนี้ก็มีการพูดคุยกันเรื่องแคนดิเดตปลัดกระทรวงมหาดไทยที่จะเข้าสู่การประชุมครม.ในวาระจรก็เลื่อนมาจากสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะช่วงนี้ต้องประชุมบางทีก็ไม่ได้ตามนัดหมายนะคะเพราะว่าท่านนายกท่านก็กักตัวแล้วก็ต้องประชุมออนไลน์กันค่ะแต่บางท่านก็เข้ามาเดินทางเข้ามาเพราะว่าต้องมีการเซ็นเอกสารนะคะเนี่ยสภาพห้างดิฉันก็ไปมาเหมือนกันไปเยี่ยมมาโอ้โหวังเวงเงียบเลยนะครับเงียบมากเลยค่ะคุยกับน้องบ่าย 3:00 น.